ป๊อกอักษรกรพร้อมด้วยมากี้มาราศีภรรยาไปร่วมงานแต่งดาอินโดฟินกับแดนนิสโดยที่ป๊อกก็ยังเดินไม่ค่อยจะคล่องมากี้ภรรยาจะต้องคอยจับมือเดินประคองเนื่องจากป๊อกเพิ่งจะผ่าตัดก้อนเนื้อขนาดใหญ่เท่ากับลูกเทนนิสในสมองเมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยที่หนุ่มป๊อกก็ยังยืนให้สัมภาษณ์ไม่ไหวแต่ได้เผยอาการสั่นๆว่าเพิ่งจะเลิกนั่งรถเข็นได้2วันยังเดินไม่ค่อยถนัดแต่อาการโดยรวมก็ดีขึ้นทุกวันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปทั้งเนี้ยป๊อกก็ยังบอกอีกว่าเข้าโรงพยาบาลไปอีกรอบเพราะว่าทราบไปนิดนึงคิดว่าตัวเองโอเคแล้วแต่แผลก็ยังไม่โอเคตอนนี้ก็เลยต้องรับมัดระวังและที่ต้องเดินช้าๆก็เพราะว่ากลัวว่าจะล้มพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกคนด้วย